โอ้โหเปิดอินโทรมาด้วยมิวสิกแล้วก็เพลงหวงเก้าอี้นะคะเข้ากับข่าวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับเก้าอี้วิเศษผอ.เขาหวงเก้าอี้อะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะคุณครูเนี่ยไปนั่งไม่ได้บอกเสียใจจนแขนขาอ่อนแรงไปหมดเลยคุณทุกคนครับเก้าอี้กับเพลงเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าแต่กับบทเพลงเท่านั้นนะครับน่าจะเข้ากับทรงผมของผอ.ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ คือถึงขนาดเนี่ยมือไม้นะผอ.บอกว่ามือไม้เลยนะอ่อนแรงมันอ่อนแรงเหมือนคนกำลังจะหมดแรงเหมือนคนไม่มีแรงเดินเพียงแค่ครูสาวในโรงเรียนเนี่ยนะครับใช้คำว่าเผลอนะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับไปนั่งเก้าอี้ของท่านประธานหรือว่าผอ.นะครับเราไปติดตามตรวจสอบล่าสุดกันนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่นี่เป็นอย่างไรเพราะวันนี้เป็นต้นไปผอ.โดนเด้งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนราชธานีอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากเกิดดราม่าผอ.หวงเก้าอี้นะครับบรรยากาศการเรียนการสอนการทำงานเป็นไปตามปกตินะครับแม้ว่าจะปิดเทอมไปแล้วก็ตามหลังจากมีการเตรียมโต๊ะจัดเก้าอี้สถานที่เพื่อรอรับใครรู้ไหมคณะกรรมการที่จะลงมาสืบถามข้อเท็จจริงโดยจะมีคณะครูให้การต้อนรับยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับปัจจุบันโดนเด้งไปแล้วไปประจำสำนักงานเขต1จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการชั่วคราวนะครับโดยในวันนี้คุณครูเหมียวนะครับได้เอาเก้าอี้ตัวใหม่ที่ซื้อเอาไว้ในราคา 1,200 บาทมามอบให้กับผอ.แทนตัวเก่าก็เอาเก้าอี้มาที่อาคารประกันสุขภาพการศึกษาเตรียมต้อนรับคณะกรรมการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่ครูเหมียวเขาบอกกันนะคุณผู้ชมครับไม่ได้ประชดนะค่ะรู้สึกว่าอยากจะรับผิดชอบจริงๆนะครับที่ไปเผลอนั่งเก้าอี้ของประธานของผู้อำนวยการนะครับหลังจากนั้นในเวลาต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเดินทางมาถึงเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเขต1จำนวน3คนหนึ่งในนั้นก็คือนิติกรหรือว่าฝ่ายกฎหมายเดินทางไปยังห้องจุดเกิดเหตุมาเรียกสอบครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งครูเหมียวโดยเรียกสอบทีละคนโดยนะครับโดยเข้าสอบในห้องของผอ.ซึ่งอยู่บนชั้น2ของอาคารเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยหลังจากสอบครูทุกคนแล้วก็เดินทางไปสอบผอ.ที่ถูกย้ายออกไปประจำอยู่ที่สำนักงานเขตต่อนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมาประเมินผลเพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตัดสินใจเรื่องของความผิดความถูกให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปนะครับส่วนกรณีที่ครูเหมียวนะครับไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ใช้เงินตัวเองนะครับเพิ่มมาเพื่อนำมามอบให้กับผอ.แล้วก็เอาเก้าอี้เก่าเนี่ยกลับไปนั้นในส่วนนี้นะครับคณะกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเป็นเรื่องที่สองฝ่ายพูดคุยเจรจาตกลงกันเองเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและเงินที่ซื้อเก้าอี้มาเปลี่ยนก็เป็นเงินส่วนตัวของครูเหมียวแล้วก็ให้สองฝ่ายไปพูดคุยกันนะครับว่าจะรับไหมหรือว่าไม่รับต่อไปนะครับสำหรับประวัติของนางสสิธรนายคอนบุรีผู้อำนวยการคนที่12ของโรงเรียนธงธานีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ปี2563นะครับส่วนครูเหมียวเนี่ยสอบบรรจุครูครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อปี2561แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านตำบลเหล่าอำเภอทุ่งโพหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนชั้นอนุบาล นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2561ซึ่งห่างจากบ้านของตนเองเป็นระยะเวลาเป็นระยะทางนะครับ40กิโลเมตรและก็สอนตั้งแต่บัดนั้นนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับโดยโรงเรียนราชธานีมีชั้นอนุบาล2และก็อนุบาล3นะครับเพื่อรองรับเด็กอนุบาล1จากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลธงธานีเพื่อมาเรียนต่อนอกจากชั้นอนุบาล1และก็อนุบาล2ที่คุณครูเหมียวเนี่ยรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วก็ยังเปิดสอนเด็กนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6ตามระเบียบของการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานสพม.1ซึ่งโรงเรียนนี้มีนักเรียนรวมกันแค่เพียง97คนเท่านั้นครับค่ะก็อย่างที่เพลงเมื่อสักครู่นะเก้าอี้เขามีไว้นั่งนะคะไม่ได้มีไว้หวงค่ะแล้วตำแหน่งเนี่ยอยู่ไม่นานแต่ตำนานผอ.หวงเก้าอี้นี่น่าจะอยู่ตลอดไปแล้วค่ะคุณผู้ชม